เรื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงคือต้องบอกว่าตั้งแต่ผมทำเอป๊อปมาเนี่ยผมนำเสนอข่าวเรื่องของวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งเนี่ยโอ้โหพี่แอมทุกปีทุกปีแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากเหมือนพึ่งจะทำเมื่อปีที่แล้วเพราะครั้งนี้นะฮะก็เป็นการครบรอบ31ปีการจากไปของแม่พึ่งนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ไปที่วัดทับกระดานนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็แน่นอนนะฮะก็มีการเจอกับทางด้านของแม่องค์สลักจิตนะฮะแล้วก็คุณเพชรพุ่มพวงด้วยก็มีการพูดคุยหลายเรื่องเลยนะฮะแล้วก็มีการเก็บภาพบรรยากาศเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับหุ่นของแม่พึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าแม่โอ่งเนี่ยเขาจะดูแลหุ่นของแม่พึ่งเนี่ยก็คือตัวที่1แล้วก็หุ่นตัวที่13เขามีการนำผ้าสาหรีปักเพชรมาเปลี่ยนพร้อมกับให้ช่างแต่งหน้าเนี่ยมาเสริมความงามให้กับแม่พึ่งด้วยนะฮะซึ่งทำให้หุ่นของแม่พึ่งเนี่ยดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับเป็นแม่พึ่งตัวจริงเลยนี่เลยก็คือต้องบอกว่านี่เป็นบรรยากาศที่เราไปเก็บมานะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีช่วงนึงที่แฟนๆเนี่ยก็ตื่นเต้นกันนะฮะก็คือมีแฟนคลับมาไหว้แก้บนจำนวนมากเนาะแล้วคอตัวเลขก็จะรอคอยช่วงเวลานี้กันมันจะมีช่วงหนึ่งนะฮะในขณะที่เก็บกวาดอยู่ใต้ฐานหุ่นของแม่พึ่งเนี่ยมีน้องเหมียวนี่ตามภาพเลยลูกแมว3ตัวอยู่ข้างในซึ่งแม่โอ่งเองก็หยิบน้องลูกแมวออกมานะฮะเพื่อที่ตนจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็คนแถวนั้นเนี่ยเขาก็มีการตีเป็นตัวเลขเขาบอกว่าลูกแมวมี3ตัวแม่แมวอีก1ตัวก็ตรงกับวันครบรอบ31ปีการจากไปของแม่พึ่งลูก3ตัวแม่1ตัว1 3 3 1อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะโดยชุดใหม่ที่นำมาเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นผ้าสาลีสไตล์อินเดียค่ะโอ้ยแต่น้องแม่น่ารักจังเลยอ่ะตัวเล็กนิดเดียวนะพี่แอมเนาะสไตล์อินเดียนะฮะสีเขียวมะนาวกับสีฟ้าสดมีภาพไหมเดี๋ยวลองชมกันแล้วก็มีผ้าคลุมสีบานเย็นแสนโดดเด่นนะฮะนี่เลยเห็นเขาบอกว่าราคาหลักหมื่นนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการตกแต่งเครื่องประดับเพชรนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการบอกว่าชุดเนี่ยเขาบอกกันว่าเหมือนกับเล่นไฟมากเวลาเจอไฟก็จะระยิบระยับนะฮะแล้วก็ยังได้ช่างแต่งหน้าฝีมือดีมาแต่งเติมใบหน้าให้กับหุ่นของแม่พึ่งด้วยสักครู่นี้ใช่อันนี้คือเป็นช่วงที่กำลังแบบเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นแม่นะคะแต่ว่าชุดสวยนะนุ่มผ้าเป็นผ้าสารีปักเพชรเป็นงานปักนะคะใช่โดยแม่โอ่งเนี่ยก็เลยถือโอกาสพาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินชมหุ่นแม่พึ่งนะฮะต้องบอกนะฮะใครเป็นแฟนแม่พึ่งจะทราบว่าหุ่นเนี่ยมีทั้งหมด13ที่รอบวัดทับกระดานนะฮะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยแฟนๆก็มีการนำมาถวายแม่โอ่งบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้นำหุ่นมาถวายแล้วเนื่องจากว่าหุ่นเนี่ย เวลานำมาถวายบางคนอาจจะไม่ได้รับการดูแลแล้วก็มีการปล่อยทิ้งไว้อยากให้นำเงินเนี่ยมาทำบุญกับทางวัดดีกว่านะฮะแต่ว่าหุ่นตัว13เนี่ยเป็นหุ่นที่แม่โอ่งเนี่ยเป็นคนถวายแล้วก็มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอนี่แล้วก็เล่าให้ฟังนะครับมีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่โอ่งแล้วก็น้องเพชรเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่างานครบรอบแม่พึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ปีละ2ครั้งครั้งแรกก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงก่อนวันครบรอบก็คือในช่วงนี้นั่นเองแต่ว่าสวยมากๆนะฮะแม่องค์เล่าให้ฟังจริงแต่งหน้าเพิ่มแต่ว่าเหมือนจริงๆนะถือว่าเป็นหุ่นที่สวยมากนะครับแม่องค์เองก็เล่าให้ฟังว่าตนเนี่ยดูแลหุ่นอยู่2หุ่นดูแลหุ่นตัวที่1กับหุ่นตัวที่13หุ่นตัวที่13เนี่ยปั้นเองกับมือแล้วก็ปั้นตามความรู้สึกที่มีให้กับพี่สาวแล้วก็คือหุ่นตัวนี้ชายใช้ความรู้สึกในการปั้นนะฮะในเรื่องความผูกพันต่างๆนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าเสื้อผ้าที่ตนเลือกมาวันนี้เนี่ยตนตั้งใจอยากซื้อสีอื่นให้กับหุ่นแม่พึ่งแต่พอไปถึงร้านเนี่ยก็ได้อีกสีหนึ่งเหมือนได้ชุดที่แม่พึ่งเลือกมาเองนะฮะนี่เลยอย่างชุดที่ใส่วันนี้เนี่ยตนเห็นอยู่ข้างล่างซึ่งร้านเขาก็บอกนะครับว่าเป็นชุดแรกที่นำออกมาขายน้องเพชรก็เลยให้สิทธิ์แม่โอ่งเนี่ยตัดสินใจเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่พึ่งก็เหมือนว่าจะเลือกเองอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะครับเล่าให้ฟังด้วยนะฮะว่าปีนี้ครบรอบ31ปีแม่พึ่งทางวัดทับกระดานเนี่ยก็มีการจัดงานตั้งแต่วันที่10ถึง18มิถุนายนใกล้แล้วนะฮะทางด้านของน้องเพชรเองก็มีการเสริมด้วยว่าทางกรุงเทพก็จะจัดขึ้นที่วัดภาษีย่านเอกมัยนะฮะก็จะมีการจัดตั้งแต่วันที่13ถึง15มิถุนายนแล้วก็แน่นอนนะฮะทางด้านกทมเนี่ยน้องเพชรบอกว่าหลังจากช่วงโควิดผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดงานวัดก็มีการจัดงานอยู่ตลอดนะฮะพื้นที่เนี่ย
ก็มีการตัดเตรียมต่างๆใครที่อยากร้องเพลงให้แม่ผึ้งเนี่ยก็สามารถไปได้คือเป็นความน่ารักที่ศิลปินหลายๆท่านที่มีความรักในแม่ผึ้งนะคะจะเกิดทันหรือว่าเกิดไม่ทันก็วนแบบเวียนกันคืองี้ทุกปีผมกับพี่แอนเนี่ยนำเสนอข่าวนี้ทีไรก็จะมีเหล่าคนดังนักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะเดินทางแวะเวียนไปร่วมงานอยู่เสมอใช่ค่ะขึ้นเวทีร้องเพลงใช่ครับเดี๋ยวพูดคุยกับทางด้านของน้องเพชรแล้วก็แม่องค์หน่อยครับถามว่าสื่อไหมคิดว่าความผูกพันตรงนี้มันบ่งบอกอยู่แล้วว่าพี่พึ่งชอบอะไรและยิ่งเรื่องเสื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงบางทีอย่างเนี่ยอย่างชุดที่จะเปลี่ยนเนี่ยรอบเนี้ยของหุ่นหนึ่งเนี่ยถ้าเราตั้งใจไว้เราอยากสมมุติว่าเราจะใส่สีแดงให้เขาเนี่ยพอไปถึงร้านจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้สีแดงกลับมาคือเขาจะได้แบบชุดที่แบบเขาเลือกมาเองอ่ะล่าสุดชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวไปดูสีน้ำเงินให้เขาแต่สรุปแล้วชุดที่ได้เนี่ยเป็นชุดของร้านอินเดียเลยนะแล้วก็มันอยู่ชุดมันอยู่ข้างล่างซึ่งก็แบบว่าเป็นครั้งแรกที่ชุดนี้ที่โอออกมาขายซึ่งมันเก็บอยู่เจ้าของร้านก็บอกว่าจำไม่ได้หรือว่าชุดนี้มีด้วยซ้ำไปมาเลยแบบสีสันมากค่ะของผมไม่มีแบบนั้นนะของผมจะเป็นแบบแนวฝันว่าพาไปเที่ยวเหมือนเดิมครับใช่ครับเป็นประมาณนั้นฮะต้องบอกว่าเป็นที่พักใจของคนจนดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนมากคนที่มาหาพี่พึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องต่างๆที่มาขอไม่จำเป็นต้องเรื่องหวยบางคนก็มาขอเลขขออะไรบางคนเรื่องการทำงานบางคนเรื่องครอบครัวบางคนอยากจะทำราคาขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกมันก็เหมือนเราอะถ้าเกิดว่าเรามีที่พักทางใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะแบบเราก็จะมาเล่าให้เขาฟังแล้วก็จะมาบอกซึ่งมันก็เหมือนพี่พึ่งซึ่งพี่พึ่งก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนจนมาก่อนเนาะแล้วก็มักจะช่วยเหลือแฟนเพลงของเขาที่เขารักคนไหนที่อยากจะขอนู่นขอนี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกี่ยวกับดวงด้วยนะคะแล้วก็ผสมผสานกันไปแน่นอนนะฮะว่าทีมข่าวอมรินทร์ลงพื้นที่ไปเนี่ยแฟนๆเอป๊อปของเราเนี่ยก็อยากจะทราบเรื่องราวของตัวเลขนะฮะเพราะว่าใกล้จะวันที่1แล้วเราก็ขออนุญาตให้แม่โอ่งเนี่ยเป็นตัวแทนล้วงนะฮะก็คือล้วงหาเลขเด็ดจากตาข้องนำโชคนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับว่าจะได้เลขอะไรบ้างร้อมได้ช่วยกันอะไรก็ไม่เอาเว้ยโอ้โห13ก่อน3เลข3มาค่ะพี่เล็ก7ค่ะ3 7ค่ะตัวนี้3 7 4เลขอะไรครับ378ค่ะนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าได้เป็นตัวเลข378